รถไฟฟ้าไม่มาหาหน้าเธอแต่อุบัติเหตุเกิดบ่อยไปไหมความปลอดภัยอยู่ตรงไหนติดตามได้จากสื่อโลกรู้ครับสวัสดีครับผมต่วยภควพงศ์อุดมกัลยารักครับและนี่คือต่วยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับตั้งแต่ก่อนสิ้นปี2566มาถึงปีใหม่2567มีอุบัติเหตุรถไฟฟ้าทั้งที่สายที่เปิดให้บริการแล้วสายที่ทดลองให้บริการแล้วก็สายที่กำลังก่อสร้างครับ24ธันวาคม2566ครับมีอุบัติเหตุถึง2เรื่องด้วยกันนั่นก็คืออุบัติเหตุรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับที่รางจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับหล่นใส่รถเสียหาย3คันส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังก่อสร้างอีกสายนึงเนี่ยนะฮะเกิดเหตุแผงเหล็กเส้นหล่นทับศีรษะของคนงานไซต์ก่อสร้างทำให้เสียชีวิตครับขณะที่2มกราคม2567ครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจริงๆก็เปิดให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุล้อของรถไฟฟ้าเนี่ยมันหลุดใส่รถแท็กซี่ครับที่จังหวัดสมุทรปราการก็ได้รับความเสียหายครับซึ่งคุณผู้ชมฮะเพียงแค่ไม่ถึง2สัปดาห์อย่างที่บอกไปมันมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าแล้วถึง3ครั้งครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนโดย BBC ไทยครับได้มีการหยิบงานวิจัยที่ชื่อว่าการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยรูปแบบสภาพการดัชนีจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566นะครับโดยพบว่าตั้งแต่ปี2565ถึงปี2565ครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาการก่อสร้างรถไฟฟ้า6สายครับทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด417ครั้งครับโดยปีที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือปี2559นะครับมีอุบัติเหตุทั้งหมด71ครั้งด้วยกันครับทีนี้ครับงานวิจัยก็ชี้ว่าจำนวนอุบัติเหตุแล้วก็อุบัติการเนี่ยนะครับยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงครับสาเหตุก็คือว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นการก่อสร้างอยู่ในเขตเมืองครับแล้วก็มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นและก็เขตพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตชุมชนด้วยครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุครับก็คือเรื่องของการทำงานฮะทั้งเรื่องของคนสภาพแวดล้อมเครื่องจักรวัสดุแล้วก็การจัดการที่หน้างานในงานก่อสร้างครับซึ่งเขาบอกว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีความซับซ้อนแล้วก็มันมีหลายภาคส่วนครับทำให้การจะไปควบคุมการทำงานเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับส่วนปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะงานครับก็พบว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดนะครับเกิดจากการมีวัสดุครับตกใส่แล้วก็การใช้เครื่องทุนแรงแล้วก็เครื่องกลตามมาด้วยการพังของโครงสร้างแล้วก็การพลัดตกจากที่สูงครับรวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคนครับนั่นก็คือคุณภาพชีวิตและค่าแรงของแรงงานก่อสร้างก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะเพราะมาจากความประมาทของคนงานในการก่อสร้างครับทั้งเรื่องการแต่งกายอย่างเช่นเขาพบว่ามีการใส่รองเท้าแตะครับขณะทำงานทำให้เกิดการลื่นล้มการทิ้งตะปูเรี่ยราดมันก็เลยทำให้คนงานคนอื่นเนี่ยไปเหยียบโดนรับบาดเจ็บแล้วก็ที่สำคัญนะการเจ็บป่วยแต่ว่ายังมาทำงานเป็นการบอกถึงอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมมันคือการเน้นเรื่องของการหาเงินในการดำรงชีวิตและครอบครัวมากกว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตของตนเองครับรวมทั้งในงานวิจัยนี้ก็บอกนะครับบอกว่าคนเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยของการเกิดอุบัติเหตุครับอย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีการก่อสร้างนะครับช่วงตลิ่งชันถึงมีนบุรีในงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโครงการครับก็เลยทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากนะครับแล้วก็ไม่มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์กับคนงานแล้วก็การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานครับรวมทั้งเขาก็มีการสำรวจด้วยนะครับว่าสภาพแวดล้อมการทำงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะฮะก็มีตั้งแต่เสี่ยงสูงไปจนถึงเสี่ยงน้อยฮะทีนี้ครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่พื้นที่ในการก่อสร้างครับแต่ว่าเหตุการณ์รถไฟฟ้าบางทีเราสังเกตนะเราใช้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดเหตุขัดข้องเกิดขึ้นผู้ชมทราบไหมครับว่า1ปีเนี่ยนะครับในช่วงปี62ถึง63เนี่ยกรมขนส่งทางรางบอกว่ามันมีอุบัติเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยถึง238ครั้งแล้วมันแบ่งเป็นแบบไหนบ้างอย่างกรณีแรกครับก็คือขัดข้องที่เกิดบนขบวนรถอย่างเช่นเรื่องของประตูเรื่องเบรกเรื่องของระบบขับเคลื่อนวิธีการก็คือจะเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารนะลงที่สถานีเพื่อรอขบวนรถถัดไปมารับแล้วรถที่มีปัญหาก็เดินรถเปล่าครับกลับไปแก้ไขที่ศูนย์ซ่อมบำรุงก็จะทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยล่าช้าไปประมาณ5นาทีครับ
แต่เหตุขัดข้องที่ระบบการเดินรถหรือเส้นทางเช่นจุดสับรางวัสดุแปลกปลอมหรือว่าระบบอนุสัญญาณครับทำให้ต้องหยุดการเดินรถทั้งเส้นทางหรือว่าเปลี่ยนแผนการเดินรถนะครับแล้วไปแก้ไขก่อนจะกลับมาเดินรถตามปกติเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะใช้เวลาแก้ไขเนี่ยประมาณเกิน15นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงครับเอาละครับคุณผู้ชมเห็นตัวเลขสถิติแบบนี้ก็ยังต้องบอกว่าเป็นตัวเลขสถิติที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่แน่นอนครับว่าอุบัติเหตุแล้วก็เหตุขัดข้องเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าแล้วที่สำคัญมันเกิดแบบซ้ำซากอีกต่างหากเนี่ยนะฮะก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นฮะดังนั้นที่ผ่านมาเราก็มักจะถอดบทเรียนสรุปบทเรียนทบทวนแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือแม้แต่ทางกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะมีการลงโทษจะมีการขึ้นบัญชีดำบริษัทผู้รับจ้างบริษัทผู้รับเหมาอะไรต่างๆหรือว่าผู้ให้บริการรถไฟฟ้าก็ตามทีด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่วันนี้อยากจะพูดถึงก็คือว่ามาตรการที่แท้จริงครับคุณผู้ชมครับที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งในตัวผู้โดยสารก็ดีหรือแม้แต่แรงงานก่อสร้างหรือไม่ใช่ว่าเราขับรถไปเราใช้รถใช้ถนนไปเองปรากฏมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอุปกรณ์ตกบ้างอะไรตกบ้างจากรางรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมและที่สำคัญเพื่อจะทำให้ลดความสูญเสียและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นสถิติมันควรที่จะลดลงฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับต้องการปรับสมดุลนะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ขอแนะนำนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ4 plus fiber นะครับที่มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกและที่สำคัญนะครับเติมโพสต์ไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีธาตุปกติหรือว่าธาตุอ่อนแนะนำเลยนะครับ4 plus fiber กล่องสีเขียวครับส่วนคุณผู้ชมที่มีธาตุแข็งแนะนำนะครับ4 plus fiber ATครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับที่1495ครับหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ29 Shopping ครับและนี่คือตั๋วรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono News ครับ